มีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองถูกคนโรคจิตโทรมาสั่งอาหารแล้วไม่ยอมมาจ่ายเงินครับทำให้เจ้าตัวนั้นมีความเสียหายประมาณกว่า 10,000 บาทเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแฉทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนายวสันต์รุ่งเรืองวัฒนาอายุ31ปีเจ้าของร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในอำเภอแกลงจังหวัดระยองเล่าว่าเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาสั่งอาหารกับทางร้านประมาณ10กว่าเมนูจำนวน5ชุดจากนั้นก็ได้มีการคุยรายละเอียดผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งชายคนนี้ได้ขอให้ทางร้านเตรียมวายยี่ห้อหนึ่งไว้ให้แต่ทางร้านไม่มีและขอให้ลูกค้าเตรียมกันมาเองจนกระทั่งถึงเวลานัดหมายในช่วงเย็นปรากฏว่าลูกค้ายังมาไม่ถึงจึงลองโทรไปสอบถามแต่กลับถูกบล็อกในทุกช่องทางตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบทำให้ต้องนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่โรงพักทันทีโดยมูลค่าความเสียหายจากอาหารทั้งหมดคิดเป็นเงินแล้วประมาณ 15,000 บาทแบ่งเป็นอาหารจำนวน5ชุดชุดละ10เมนูครับซึ่งหลังจากที่เจ้าของร้านเดินทางไปแจ้งความแล้วก็ตัดสินใจนำอาหารทั้งหมดมาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนละแวกใกล้เคียงรวมถึงพนักงานร้านดีกว่าทิ้งให้เสียเปล่าครับโทรมาสั่งอาหารครับโทรพอสั่งอาหารไปแบบเหมือนรายการอาหารหลายอย่างเพื่อจะเหมือนให้ร้านอาหารน่ะรู้ว่ามีจำนวนอาหารเยอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็สั่งไปก็คุยกับเราไปเรื่อยครับคุยติดต่อเหมือนจองอาหาร1ทุ่มพอติดต่อถึงประมาณ6โมงแล้วก็มาสั่งวายพอสั่งวายเสร็จปุ๊บเราบอกไม่มีพอไม่มีก็เป็นการขาดการติดต่อหลอกลวงเราเนี่ยครับอาหารเนี่ยเราทำแล้วยังทำแล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องเป็นช่วงที่ว่าเราอ่ะมีแขกกรุ๊ปเข้ามาเรื่อยแขกบางทีก็เป็นแขกประจําเราบ้างอะไรพวกนี้ครับเพราะแล้วที่ว่าเขาโทรมาเนี่ยเขามันอยู่ใกล้ๆกับแขกประจําเราเราก็คิดว่าเป็นแขกประจําที่ว่าเขาโทรมาสั่งไอ้เจ้านี้เขาก็จะทานเยอะทานอะไรของเขาปกติเราก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าช่วงพักหลังมามันจะมีแขกแบบเหมือนรถบัสมาลงไม่ได้จองล่วงหน้าเงี้ยครับอาหารเกือบ10กว่าอย่างครับก็คืออย่างทุกอย่างคือจะเป็น4ชุด5ชุดสุดท้ายก็หลอกไม่มาปิดแชทปิดหมดเลยครับจากการตรวจสอบข้อมูลคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการต้มตุ๋นที่โทรมาหลอกให้ร้านอาหารโอนเงินสั่งซื้อวายกับทางหน้าม้าซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีร้านอาหารได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุลักษณะนี้อยู่ทั่วประเทศขณะเดียวกันทางตำรวจสภ.แกลงจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุที่หลงเชื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มักจะมีกรุ๊ปทัวร์เนี่ยมาลงที่ร้านเป็นประจำและก็จะโทรสั่งอาหารล่วงหน้าอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาก่อนเลยนะครับหลังจากนี้ยืนยันว่าเขาจะต้องมีการระแวกระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ Wallix ไว้ด้วยครับและใครถ้ามีเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกครับ